สวัสดีครับเพื่อนๆครับชาแนลร้านอาหารยกนิ้วครับวันนี้เราจะนำเสนอเศรษฐียามยากครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าต้องเตรียมอะไรบ้างครับครับว่าต้องใช้อะไรบ้างครับใช้มาม่าก็ได้ยำๆก็ได้ครับวันนี้ใช้ยำๆจัมโบ้เลยครับแล้วก็ปลากระป๋องผมใช้โลซ่าวันนี้เนื่องจากโลซ่าเนี่ยมันสีสันสวยงามดีนะครับภาชนะที่ใส่ครับน้ำปลาครับน้ำสะอาดครับแล้วก็หม้อใช้หม้อมือถือครับแล้วก็ผักคะน้านะฮะถ้าเพื่อนๆต้องการใช้ผักบุ้งก็ค่อนข้างอร่อยอร่อยที่สุดแล้วก็อร่อยมากนะครับแล้วก็พริกขี้หนูไข่นะครับกุ้งนะครับ2-3ตัวก็ได้ครับแล้วก็หรือแล้วแต่ชอบนะฮะแล้วก็ผมใช้หอยนิวซีแลนด์นะครับต้นหอมกับขึ้นช่ายครับเอาละครับเดี๋ยวลงมือทำกันเลยครับเอาละครับเพื่อนๆครับพอเราตั้งน้ำแล้วน้ำเดือดนะฮะเราใส่น้ำพริกเผาลงไปเลยครับใส่อีกหน่อยใส่ลงไปเลยครับเอาละครับเราเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาเลยครับน้ำปลาขอน้ำปลาเลยครับอีกนิดอีกนิดโอเคแล้วก็มาม่าเลยครับใส่มาม่าเลยครับเครื่องปรุงมาม่าอย่าทิ้งนะครับใส่เลยครับนะครับใส่นี่ก่อนเลยครับใส่ปลากระป๋องครับครับใส่ลงไปเลยครับปลากระป๋องเอาละครับตามด้วยผักเลยครับพริกขี้หนูผักนะฮะใส่ไปเลยครับพริกขี้หนูแล้วก็ผักก่อนครับเอาละครับครับแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์เลยครับกุ้งหอยครับใส่ลงไปครับครับขึ้นช่ายไว้ก่อนครับแล้วก็เครื่องปรุงเราจะใส่เครื่องปรุงมาม่าลงไปเลยครับทุกอย่างเลยครับมาดูกันว่าเส้นโอเคหรือยังนะครับดูเส้นโอเคหรือยังเส้นโอเคเราก็จะเริ่มนะฮะแล้วครับเส้นโอเคแล้วเอาใส่นั่นเลยขึ้นช่ายครับแล้วก็ไข่มาเลยเลือกสถานที่ใดที่หนึ่งนะไข่สักมุมหนึ่งครับมุมโน้นมุมสุดมุมข้างๆนั่นเลยใส่ไปเลยครับไม่ต้องคนครับเอาละครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูที่จัดจานกันเลยครับมาครับสวยงามครับผมสุดยอดเอาละครับอันนี้ผมคงไม่ต้องทานให้ดูแล้วครับวันนี้แล้วก็ชิมมันตรงนี้เลยครับเพื่อนๆท่านชมมันได้รสชาติพอดีนะครับเค็มนิดเปรี้ยวหน่อยนะหวานมันนะครับกำลังดีแต่ถ้าเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจชอบเปรี้ยวเนี่ยก็เติมมะนาวไปหน่อยก็ได้ครับอย่าลืมนะครับชาแนลร้านอาหารยกนิ้วครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับกดเลยครับกดติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ